่งของไปยุโรปแต่ลูกค้าไม่ยอมจ่ายภาษีมีวิธีแก้ยังไงสวัสดีค่ะพี่หุ่นธัญญาปั้นแบรนด์เสื้อผ้าให้ Go Inter วันนี้พี่หุ่นจะมาบอกเทคนิคการส่งของไปยุโรปเนาะตั้งแต่ EU มีการออกกฎออกในการเสียภาษีนะคะก็คือว่าถ้าสินค้าที่ต่ำกว่า150ยูโรเนี่ยจะต้องมีกรอกเลขนะคะ IOSS แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ส่งไปแล้วเดี๋ยวทางศุลกากรของบ้านเขาอะค่ะจะเป็นคนตีราคาภาษีเองนะคะซึ่งอันนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยเนาะว่าเราควรจะส่งแบบเมื่อก่อนเราก็ส่งแบบดีแคลราคาแบบถูกๆเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียภาษีแต่ตอนนี้ทางยุโรปเขาก็ดักไว้หมดเลยเนาะว่าต้องมีเลข IOSS เนาะถ้าสินค้าต่ำกว่า150ยูโรแต่ถ้าสูงกว่านั้นเราก็ต้องดีแคลไปตามจริงนะคะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าลูกค้าก็ต้องเสียภาษีเยอะค่ะอย่างล่าสุดเพียงหุ่นส่งไปเยอรมันลูกค้าของ10,000ลูกค้าจ่ายภาษี 5,000สเปนก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือของ10,000จ่ายภาษี 5,000 เหมือนกันแล้วก็ฝรั่งเศสหรือหลายๆประเทศนะคะในยุโรปเดี๋ยวพี่หมุนจะใส่บอกไว้เนาะว่ายุโรปมีประเทศอะไรบ้างนะคะตามนี้เลยนะคะ27ประเทศลองแคปแล้วก็เอาไปดูกันแล้วกันนะคะก็ลูกค้าเสียภาษีหนักมากซึ่งบางครั้งเนี่ยค่ะลูกค้ามาสั่งของไว้อะวิธีแก้ของเพียงหุ่นคือเขาจะมาถ้าเกิดเขามาถามก่อนใช่ไหมว่าจะส่งไปเยอรมันเขาจะมาถามก่อนนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ส่งไปเยอรมันอะไรประมาณเนี้ยพี่หุ่นก็จะถามบอกเขาเลยว่าภาษีเนี่ยเขาต้องเป็นคนจ่ายเราไม่สามารถดีแคลร์ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าได้อีกต่อไปนะคะซึ่งภาษีก็เขาก็มีโอกาสที่จะจ่ายถึง 50-60% หรือมากกว่านั้นต้องอย่างแรกคือถามเขาก่อนว่าเขารับได้ไหมเขายอมที่จะจ่ายภาษีไหมอย่างแรกถ้าเกิดแล้วก็บอกเขาอีกอย่างว่าภาษีเนี้ยลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายนะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมจ่ายทำยังไงก็บอกเขาไปเลยก็ไม่ต้องสั่งนะคะอันนี้ก็คือบอกไปบอกความจริงเขาไปว่าเขาต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมจ่ายก็บอกเขาว่าถ้างั้นก็ไม่ต้องออเดอร์เพราะว่าไม่งั้นของจะถูกตีกลับเนาะมันก็เสียทั้งเราแล้วก็เสียทั้งเขาเพราะเราก็ต้องเสียเวลาในการทำของผลิตของขึ้นมาแล้วก็ส่งของเราก็ต้องเสียค่าส่งไปใช่ปะแล้วถ้าเกิดของไปถึงที่นั่นแล้วเขาไม่รับของเพราะว่าภาษีแพงเขายอมรับไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าจะตีกลับมาหรือว่าเราจะทิ้งของมันก็เสียหายเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนต้องบอกลูกค้าไว้ก่อนเลยนะคะอย่างแรก อย่างที่สองที่พี่องุ่นทำก็คือในกรณีที่ลูกค้าสั่งของมาแล้วแต่เป็นเช็คแล้วค่ะเป็นประเทศแถบยุโรปอะค่ะเราก็ต้องข้อความไปหาเขานะคะเรื่องการจ่ายภาษีนะคะก็ถ้าลูกค้ายอมรับได้ก็ส่งของแต่ถ้าลูกค้ายอมรับไม่ได้ว่าเขาต้องมีภาษีเพิ่มเราก็ต้อง cancel order ไปนะคะอันนี้คือวิธีแก้ไขสำหรับสินค้าที่ส่งไปประเทศแถบยุโรปซึ่งมี27ประเทศนะคะพี่องุ่นลงประเทศไปให้แล้วนะ capture แล้วก็จดแล้วก็เอาไว้เช็คดูเนาะว่าแต่ละประเทศมีประเทศอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะที่พี่หุ่นใช้ในการทำแบรนด์เสื้อผ้าของพี่หุ่นนะแบรนด์ SG Star ป้ายขายให้กับคนทั่วโลกนะคะถ้ามีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็เข้าไปติดตามใน Facebook Fanpage พี่หุ่นได้เลยเนาะปีนี้ก็จะมาบอกเทคนิคในการทำเสื้อผ้าของพี่หุ่นไปขายเมืองนอกแล้วก็บอกถึงการขายของเทคนิคขายของบน Etsy นะซึ่งพี่หุ่นก็ทำอยู่นะคะแล้วก็สงสัยอะไรก็ไปสอบถามกันพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ